โอเคนะครับวันนี้เรามากันถึงตอนที่อะไรแล้วเนี่ยตอนที่8ละตอนเรามีไป7ตอนละวันนี้ขอวนกลับมาตรงเรื่องของ System Preference ซึ่งจริงๆเนี่ยคุยกันเมื่อตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ข้ามเอาไว้เพราะว่าไปกันแบบหยาบๆตอนนี้จะกลับมาว่าผมทำอะไรกับ System Preference บ้างจะพูดถึงเฉพาะส่วนที่ผมเข้าไปแก้ไขมันอะไรก็ตามที่ไม่ได้ยุ่งกับมันเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผมก็คงไม่จำเป็นสำหรับคนอื่นโอ้โหขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่าในหมดเนี้ยที่ผมทำให้ดูแล้วถ้าสมมติว่ามีใครแล้วอันนี้มันใช้ยังไงอะไรเงี้ยก็ลองโพสต์ถามกันดูละกันนะครับไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าใน Facebook ก็จะหาเวลามาตอบให้นะครับทีนี้ใน System Preferences บางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเปิดตรงไหนก็อยู่บนด็อกเลยครับตรงนี้ถ้าหาไม่เจอก็เหมือนเดิมครับเปิดที่ Finder แล้วก็มันจะอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปใน Utility เอ้ยไม่ใช่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็เจอเลยไม่มีอยู่ใน Utility มี System Preferences อยากสะดวกก็ลากมาวางบนด็อกก็อย่างผมเนี่ยปกติก็จะมาวางไว้บนด็อกเลยเพื่อความสะดวกโอเคทีนี้ System Preferences ของ Mac เนี่ยถ้าเทียบแล้วมันอย่างที่เคยบอกมันจะคล้ายๆกับเป็น Control Panel ของตัว Windows แต่ถามว่าแล้วมันมีจุดต่างไหมมันก็ต่างคือมันปรับอะไรได้ไม่เยอะเหมือน Control Panel คือ Mac เนี่ยจะค่อนข้างตรงไปตรงมาสิ่งที่ให้เราทำได้ก็คือทำได้แหละก็ทำได้ง่ายเลยส่วนอะไรที่ยากก็ยากไปเลยทีนี้ใน System Preferences เนี่ยจริงๆมันสามารถใช้ได้โดยวิธีหนึ่งเราจำมาไว้เลยว่าเราจะเปลี่ยนอะไรเราก็เข้าไปที่ไอคอนนั้นหรือสองเรานึกคร่าวๆว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเช่นเราบอกว่าขอเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์เลยคีย์บอร์ดมันก็จะลิสต์มาให้ดูว่าเอ้ยมีเมนูไหนที่มีปุ่มไหนบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดทีนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยมันมีความน่าจะเป็นน่าจะอยู่ในไหนอันที่มีความน่าจะเป็นสูงเนี่ยจะเข้มอันที่ไม่น่าจะเกี่ยวเลยก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าจางๆนะครับถามว่าอย่างเงี้ยเราคีย์บอร์ดเลยอ้าวนี่คีย์บอร์ดถามว่าคีย์บอร์ดเลยเอ้าเอ้ยต้องมาเปลี่ยนใน language and text คีย์บอร์ดช็อตคัทอ้าวกลับมานี่ละคีย์บอร์ด sensitivity sensitivity เนี่ยคือแต่ละอันพอเราเปลี่ยนเนี่ยตัว spotlight เนี่ยมันจะส่องไปหาสิ่งที่น่าจะใช่ตรงขวาบนเวลา search เนี่ยครับของ Apple เขาเรียก spotlight คือ spotlight เนี่ยมันจะมีอยู่เกือบทุกเมนูต้องเรียกว่ามันอยู่ใน kernel ของตัว OS เลยครับสมมุติเราเปิด finder มาเนี่ยตรงนี้คือ spotlight เหมือนกันฟีเจอร์การ search ของ Mac เนี่ยมันจะ search ผ่านฟีเจอร์ของ spotlight หรือตรงนี้ก็เป็น spotlight เหมือนกันเราสามารถเซิร์ชได้สมมุติว่าโอเคพี่เหมือนกันเลยคีย์บอร์ดเนี่ย spotlight ก็จะมีบอกเลยว่ามีอะไรบ้างที่มีคำนี้ในคีย์บอร์ดซึ่งมันมีไปยันถึงนี่เลยครับดิกหรือเว็บเซิร์ชเลยก็ได้คือผมว่า spotlight เนี่ยมันน่าทึ่งเนี่ยแล้วเราสามารถเห็นเนื้อหาข้อความได้เลยมันถามว่าWindows มีอันนี้ไหมบน7มีนะครับ Search ของ Windows 7เนี่ยพยายามจะลอกเรียนแบบความสามารถของ Spotlight มาต้องบอกว่าลอกเพราะว่าความสามารถในการ Search เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ OS 10เวอร์ชั่นผมไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่ Panther เลยหรือเปล่านะครับแต่ Spotlight เนี่ยมันทำได้อยู่ใน Core Engine ของตัวOS 10เลยแล้วก็เวลามันทำเนี่ย Spotlight สามารถเปิดปิดอ่ะไหนๆพูดถึง Spotlight แล้วเรามาดู Spotlight เลยแล้วกันนี่คือ setting ของ Spotlight
ตรงนี้คือเป็นตัวที่บอกว่าจะให้สปอตไลท์เนี่ยโชว์ผลของอะไรบ้างซึ่งหมายความว่าถ้าเราติ๊กอันนี้ไว้เนี่ยมันก็จะอินเด็กซ์คือมันจะไปคุยข้อมูลในทุกสตอเรจที่เรามีเนี่ยมาเก็บแล้วก็จัดระเบียบเข้ากลุ่มจัดหมวดหมู่ให้ว่าโอเคอันนี้คือแอปพลิเคชันก็อยู่ในแอปพลิเคชันทีนี้เราสามารถบอกว่าจริงๆแล้วเวลา Spotlight Search เนี่ยเราให้ความสำคัญกับสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ทำ presentation เยอะมากก็ย้ายสิครับเนี่ยแล้วก็เอา presentation ไปอยู่บนๆเนี่ยนี่คือ keynote ก็มาอยู่อันดับหนึ่งเลยพอเราเซิร์ชเนี่ย keynote ก็จะมาอยู่อันดับหนึ่งเดี๋ยวผมย้ายกลับก่อนผมไม่ได้ใช้หรือว่าเราจะเซิร์ชแอปเนี่ยของผมเนี่ยคือเปิดแอปพลิเคชัน Spotlight เปิดแอปพลิเคชันได้เช่นผมบอกโอเคขอให้ Spotlight ผมเสิร์ชเลยตึ๊ดตึ๊ดนี่โปรแกรม KeePass ขึ้นมาแล้วอันนี้โปรแกรมนี้ดีมากเอาไว้ช่วยจำพาสเวิร์ดให้แล้วก็ช่วยเซตพาสเวิร์ดด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตรงนี้ที่บอกว่าเอาไว้เรียก Spotlight ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผมตั้งคีย์บอร์ดเอาไว้ว่าเป็น Option Command Space เนี่ยก็จะเรียกหน้า Spotlight ก็เป็น Searching This Mac เลย Search ทั้งเครื่องหรือจะ Search แค่บน Desktop ของเราจะ Search ในแชร์แล้วก็มันอาจจะมีว่าเราไม่ต้องการให้ Spotlight เข้าไปยุ่งในพื้นที่บางที่เนี่ยเช่นเพราะว่ามันมีสองเหตุผลหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรตรงนั้นเราก็สามารถบอก Spotlight ว่าเฮ้ยไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยตรงเนี้ยงดเว้นอย่ามายุ่งเราก็แค่มาเนี่ยกด Add แล้วก็บอก Spotlight เลยว่าตรงตำแหน่งไหนเนี่ยไม่ต้องทำการเข้าไป Index มันมีสองเหตุผลหนึ่งคือprivacy เพราะว่าสังเกตว่าเนี่ยผมไม่เว้นเลยนะพอเราเซิร์ชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อกี้เซิร์ชคำว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันเห็นไปถึงเนี่ยไฟล์คีย์เชนไฟล์ตัวเป็นเฮดเดอร์หรือแม้กระทั่งไปเห็นถึงคอนแทคอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเห็นเราก็สามารถบอก Spotlight ได้ว่าเฮ้ย hey, ไม่ต้องยุ่งนะโอเคนี่คือส่วนของ Spotlight ผมเปลี่ยนอะไรไปอีกบ้าง Dock วันนั้นโชว์ให้ดูแล้วโอเค Desktop and Screen Server อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเราสามารถเปลี่ยนข้างหลังอยากได้รูปอะไรเปลี่ยนเลยคือผมชอบ Mac ตรงเนี้ยมันจิ้มแล้วมันเห็นผลเลยมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องมากด Apply ให้เสียเวลาเราอยากได้อะไรก็กดปุ๊บเห็นผลทันทีอะไรเงี้ยก็ส่วนของ Desktop ตัว Wallpaper ที่เห็นเนี่ยมันสามารถให้เปลี่ยนทุกๆกี่นาทีก็ได้จะให้ Random ไหมหรือจะให้เปลี่ยนตามลำดับอะไรเงี้ยTranslucent Menu Bar เนี่ยสังเกตว่าเราต้องถ้าเราชอบให้เมนูบาร์มันเหมาะนี่คือเมนูบาร์มันมีความโปร่งแสงอยู่สมมติผมเปลี่ยนอันนี้ตึ้งก็จะเห็นว่าเมนูบาร์มันมองทะลุลงไปข้างหลังได้บางคนไม่ชอบเราสามารถปิดได้เลยว่าไม่เอาไม่อยากให้มันใสๆอย่างเงี้ยเราก็ปิดได้แต่ผมว่ามันก็สวยดีนะมันก็ไม่ได้แย่แต่มันจะมีบางเขาเรียกอะไรนะบางวอลเปเปอร์ที่หรือบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่าเนี่ยพอมันทรานสลูเซนต์แล้วมันชอบมายุ่งกับตัวไอคอนที่อยู่บนเมนูบาร์ข้างบนเนี่ยผมชอบคือจริงๆไอฟีเจอร์ Translucent เนี่ยมันเพิ่งมามีได้ที่ Leopard มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือไอย้อนหลังจาก Snow Leopard ก่อน Snow Leopard เนี่ยผมไม่รู้หรอกก็เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกก็บน Snow Leopard แต่ว่าคือบน Leopard เนี่ยพอมันมีปุ๊บเนี่ยมันบังคับให้ Translucent แล้วยูเซอร์ก็แบบไม่ชอบมากเลยเขาก็บ่นกันมากว่า
ทำไมต้องแบบบังคับด้วยเพราะเขาไม่ชอบเงี้ยมันก็มีการแบบเขียนเอาโปรแกรมไปแก้ริจิตี้อะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้มันไม่ใสอ่ะไม่ชอบไม่ให้ทะลุเสร็จแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่า Translucent เมนูบาร์เนี่ยมันมาโผล่ที่ Snow Leopard หรือว่ามาโผล่ที่ Lion ก็เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันว่ามันทำได้หรือบางคนไม่ชอบรูปเราสามารถไหนๆล่ะเปลี่ยนเลยอีอีสวยดีเหมือนกันเราสามารถบอกเอา Solid Color เลยไม่เอาขอสีพื้นเนี่ยเรียบๆสบายตาชอบแบบนี้มากกว่าก็ได้แต่สำหรับผมยังมองว่ามีรูปมันก็สวยดีนะโอเคหรือแม้กระทั่งไปคุยรูปใน iPhoto มาทำเป็นเขาเรียกอะไรนะมาทำเป็นแบ็กกราวด์ก็ได้เหมือนกันคือใน iPhoto เห็นอะไรก็สามารถเลือกมาได้เลยเดี๋ยวมีเวลาอาจจะลองรีวิว iPhoto ให้ดูรอบหนึ่งจะบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อ Mac เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเก่งมากในการเมเนจรูปจำนวนเยอะๆทำได้ดีมากนะครับโอเคในนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับผมก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ทำอะไรตามเรื่องตามราวโอเคทีนี้ส่วนของสกรีนเซเวอร์เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสกรีนเซเวอร์เป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งแล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบอะไรก็เอาอันนั้นเลยครับชอบอันไหนก็เอาอันนั้นเลยทีนี้ปกติผมชอบอันนี้อย่างไม่มีเหตุผลแต่อันนี้ก็สวยดีนะครับอันนี้จะเป็นอันที่เห็นบ่อยๆที่เขาชอบเซตกันมันก็จะมีเซตพวกนี้ครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับวินโดว์มากนะครับจะสุ่มก็ได้จะให้โชว์นาฬิกาด้วยตอนที่มันขึ้นสกรีนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เราสามารถเซตฮอตคอร์เนอร์ให้เรียกสกรีนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเลยก็ได้อย่างสมมติอันนี้ผมบอกว่าเอาขวาบนเป็น Start Screen Server เงี้ยก็เลื่อนมาเอาไปขวาบนจึ้งก็จะมีสกรีนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก็ถามว่าจะเซตทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆมันมีว่าสกรีนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแล้วให้ล็อกสกรีนเลยอะไรเงี้ยบางคนก็จะทำบางคนก็ไม่ชอบของผมก็ไม่ชอบถ้าเกิดไม่ใช้เราก็ให้มันสลีปไปเลยดีไหมง่ายกว่าเยอะไม่ต้องมาเวียงไปเวียงมาน่ารำคาญนะครับโอเคเดสก์ท็อปเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์ก็มีเท่านี้มิชเชลคอนโทรลผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็กลับไปดูตอนที่เท่าไหร่เอ่ยมิชเชลคอนโทรลกลับมาดูได้ตอนที่6นะครับโอเคทีนี้ส่วนของ Language and Text เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถ List ได้ว่าจะให้เครื่องเราเนี่ยแสดงภาษาอะไรก่อนคือเนี่ยมันจะมีผลกับเขาเรียกอะไรนะมีผลกับตอนพวกโปรแกรมเวลาจะแสดงหน้าจอมันจะเลือกก่อนว่าโอเคมีภาษาอังกฤษไหมมีภาษาอังกฤษโชว์ภาษาอังกฤษถ้าไม่มีภาษาอังกฤษให้ไปดูว่ามีภาษาไทยไหมถ้าไม่มีก็ไปดูเนี่ยภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็จะโชว์มาตามลําดับเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่เอาก็เอาออกครับเนี่ยคือมันอ่านไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเอาออกเลยคือชีวิตเนี่ยรู้จักอยู่แค่สองภาษาเองอะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเฮ้ยเกือบรู้อยู่สองภาษายกเว้นภาษาคนเท่านั้นที่ไม่รู้นะเนี่ยตื้นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาออกเนี่ยผมเอาออกแล้วสองภาษาละทีนี้เท็กซ์เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์ไออันนี้คือเหมือนสมมติว่าเราพิมพ์1/2จะให้แก้เป็นตัวอย่างนี้ไหมเนี่ยหรือว่าเราพิมพ์เปิดวงเล็บซีปิดวงเล็บจะให้โชว์เป็นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกออโต้คอลเลกชันคล้ายๆฟีเจอร์เสือ
Word อันนึงของ Microsoft Word หรือ Excel เนี่ยแหละเวลาเราพิมพ์แล้วมันก็จะเปลี่ยนให้อะไรเงี้ยถามว่าชอบไหมก็คงแล้วแต่คนนะว่าชอบหรือไม่ชอบคงบอกไม่ได้โอเคมาถึงฟอร์แมตเนี่ยผมคัสตอมครับเพราะไม่คุ้นกับปฏิทินที่ใช้ปีพ.ศ.ก็เกรกอเรียนเนี่ยมันคือปีค.ศ.ครับ First day of week ชอบวันอาทิตย์ยังไม่มีเหตุผลส่วนเวลาเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าอยากดูเป็นเวลาที่เป็น AM PM หรือไม่ใช่ AM PM ก็ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยอยากได้เป็น01-12หรือว่าอะไรอันนี้แล้วแต่ตามอัธยาศัยครับเพราะว่านี้เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามากซะยิ่งกว่า Windows เยอะหรืออย่างวันที่อย่างเงี้ยครับเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าต้องการอย่างเงี้ยเอาวัน day of month อย่างเงี้ยผมถนัดสองหลักเนี่ย050112เนี่ยก็เปลี่ยนได้ไม่เอาอันไหนก็กดจิ้มแล้วก็เลือก format ได้เลยสมมุติอยากจะย้ายเอาเดือนขึ้นก่อนก็แดกเลยครับจึงเราก็ใส่อยากเอา slash ก็ slash ก็จะกลายเป็นเดือน slash วันไม่ชอบ slash ชอบขีดก็ใส่ขีดคือมันง่ายอย่างไม่มีเหตุผลงงอยู่นานครับวันแรกเฮ้ยมันเปลี่ยนไงทำไม่เป็นนั่งมึงงงมึงอาหลาอยู่ต้องพักใหญ่ๆโอเคส่วน numbers เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นจุดขั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางประเทศที่ใช้จุดขั้นระหว่างหลักพันน่ะเขาไม่รู้เขาเรียกอะไร number separator แล้วทศนิยมใช้คอมม่าก็แปลกประหลาดแต่อันนี้เราเมทริกก็คงเป็นอันนี้แหละครับง่ายดี input source เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมันเป็นการตั้งคีย์บอร์ดสวิตเชอร์ปกติเนี่ยเราก็จะมีว่ามีคีย์บอร์ดภาษาไทยคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษหลักๆเราก็ใช้กันแค่สองอันอย่างเงี้ยปกติเราก็จะมีคีย์บอร์ดมีอังกฤษคีย์บอร์ดก่อนอเมริกันเดี๋ยวนะมีควอเตอรี่ควอเตอรี่ลอตเตอรี่หาไม่เจออันนั้นมันดีฟอลต์อยู่แล้วล่ะมันเป็นอังกฤษอันนี้ไง US remove ไม่ได้ด้วยแล้วเราก็แอดติ๊กแอดไทยขึ้นมาให้โชว์อินพุตเมนูบาร์เนี่ยก็คือเอาอันนี้ไหมตรงนี้ถ้าเอาออกก็ไม่เห็นนะหายไปเปิดไว้ก็ดีเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้มันเลือกเป็นภาษาอะไรอยู่แล้วก็จริงๆเราสามารถเสิร์ชอย่างนี้ได้นะครับเช่นไทยเนี่ยไม่ต้องไปคุยหาคือ Mac มันเซิร์ชได้ทุกอย่างโอเคทีนี้ตัว input source เนี่ยอย่างสมมติ use the same one in all document หมายความว่าทุกโปรแกรมเลยต้องสวิชด้วยโปรไฟล์เดียวกันเช่นสมมติว่าคือมันจะมองเหมือนกับว่าทั้ง OS อะจะสวิชเป็นอันเดียวกันเช่นสมมติผมเปิดอยู่3โปรแกรมเนี่ยแต่ละโปรแกรมไม่สามารถแต่ละโปรแกรมจะมีคีย์บอร์ดเลเยอร์ใช้ร่วมกันหมดเลยเช่นสมมุติผมอยู่โปรแกรม A เดี๋ยวทำให้ดูก่อนก็ได้เช่นสมมุติผมอยู่ที่ผมเปิด VLC ขึ้นมาก่อนตึ้งเสร็จแล้วเปิดอยากทำอะไรก็ทำไปเลยผมเปิดโปรแกรม VLC ละผมมาที่อันนี้อีกตึ้งที่อันนี้สมมุติว่าผมตอนนี้ผมเลือก allow a different one for each สมมุติผมสวิชอันนี้เป็นภาษาไทยตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะพอจิ้มมา VLC เนี่ยเดี๋ยว VLC อยู่ไหนอันเนี้ยตึ้ง VLC ผมเป็นภาษาไทยด้วยเหรอเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็น US ละกันพอมาเป็นอันนี้อ้าว
เออจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยมันต้องทำได้ดิอ๋อจริงๆแล้วมันมองเป็นอันนี้แน่เลยเดี๋ยวนะครับคือผมก็ไม่เคยสังเกตมันแบบจริงๆจังๆรู้แต่ว่าถ้าเกิดอันบนเนี่ยสมมติเปลี่ยนไทยแล้วจะเปลี่ยนไปกี่โปรแกรมเปลี่ยนยังไงนะมันก็จะเป็นไทยอยู่ตลอดแต่ไออันล่างเนี่ยมันเหมือนกับมันจําตามโปรแกรมไว้อะว่าเป็นโปรแกรมนี้จะเป็นคีย์บอร์ดเลย์เอาท์นี้อยู่มันก็แยกกันไปเลยมันจะไม่ได้ใช้ปนกันหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติอันนี้ก็ได้อันนี้แท็บนี้เป็นไทยถ้าจำไม่ผิดแท็บมันจะคิดตามแท็บด้วยใน Safari อ้าวไม่หน้าแตก Safari มึงเนี่ยเออนี่ไงพอผมกลับมา Safari คีย์บอร์ดมันเป็นไทยเห็นปะแต่พอผมกลับมานี่ตึ้งเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะแยกกันแต่ถ้าเลือกอันบนอ่ะทุกอันจะเหมือนกันหมดเลยทีนี้มันจะมีว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยปกติผมก็จะใช้ตัว Command Space เป็นตัว Switch Keyboard อันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับคนที่เปลี่ยนจาก Windows มาใช้ OS 10เพราะว่า Windows เดิมเนี่ยมันจะใช้ตัว Grep Accent ไอตัวหนอนน่ะในการ Switch Keyboard ซึ่งจริงๆถามว่ามันสะดวกใช่แต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานมันไม่ practical เลยในการใช้งานจริงๆเพราะว่ามันทำให้เราเสียตัวอักษรไปหนึ่งตัวเราไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรนั้นได้นะครับมันจะมีปัญหาฉะนั้นในแง่การใช้งานสำหรับตอนผมใช้ Windows เนี่ยผมก็ใช้นี่พูดไปด้วยทำอัปเดตโปรแกรมไปด้วยผมก็ใช้ Shift Alternate สำหรับ Windows ส่วน Mac ผมก็ใช้ Command Space เวลาใครมาใช้เครื่องผมอะสำหรับ Windows จะปวดหัวหน่อยเพราะทุกคนจะถนัดการใช้ตัว Grep Accent แต่ว่าของผมอะกดจนคุ้นแล้วครับมันในทางทฤษฎีอะมันเป็นฟังก์ชันคีย์กดตัวเดียวแล้วเป็นฟังก์ชันเลยอะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ยกเว้นว่ามันมี Dedicate สำหรับการเปลี่ยนสังเกตว่ามันจะไม่เวิร์กนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ชอบก็ไม่เวิร์กชอบก็เวิร์กทุกอย่างโอเคเอ๊ะตอนนี้ไม่อัปเดตแล้วสมมติจะลองได้ไหมนี่ไงเห็นไหมสมมติผมเปลี่ยน VLC เนี่ยมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะงงๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ก็ปกติก็ก่อนพิมพ์ก็ดูครับง่ายดีไม่รู้เหมือนกันมันนับจากอะไรไออันบนน่ะจะไม่ค่อยงงครับไออันล่างเนี่ยชอบใช้แล้วงงแต่ก็ชอบอันล่างมากกว่าอยู่ดีครับทีนี้เมื่อกี้ Spotlight พูดไปแล้วอ้อ Security and Privacy อันเนี้ยผมเข้ามาเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆโดย Default แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ Mac มี Firewall 2 Layer ปกติ Mac จะมี Firewall Layer หนึ่งทำงานอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรแต่อันนี้จะเป็นไฟร์วอลอีกเลเยอร์หนึ่งที่รันอีกทีหนึ่งไอตัวไฟร์วอลตัวนี้เนี่ยมันจะบล็อกไม่ให้เซอร์วิสจากข้างนอกเนี่ยแอตแทกเข้ามาที่ตัวมันได้นะครับถามว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่จำเป็นต้องเปิดไหมก็ผมก็เปิดนะก็ใช้ CPU เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับPrivacy เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Location Service ซึ่งมันจะมีแอปพลิเคชันบางตัวในเครื่อง Mac ที่เราจะเรียก Location Service ขึ้นมาใช้งานอย่างเงี้ยแล้วก็ Firewall เนี่ยแนะนำว่าไม่รู้เรื่องอย่าเปิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเข้ารหัสข้อมูลถ้าเครื่องแครชจนถึงที่สุดเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าไปเปิดมันนะครับแล้วก็อันนี้นี่ก็คือเขาเรียกอะไรนะเวลาสกรีนเซเวอร์มันทำงานเนี่ยมันจะต้องรอเวลาอีกสักเท่าไหร่
ถึงจะต้องล็อกอินกลับเข้ามาใหม่เราสามารถตั้งได้คืออย่างผมเนี่ยไม่อยากรำคาญมากบางทีเรานั่งดูทีวีมันก็ขึ้นบางทีเซิร์ฟเวอร์มันก็เอาละถามพาสเวิร์ดแล้วอะไรเงี้ยเลยตั้งไว้5 นาทีขี้เกียจมานั่งพิมพ์พาสเวิร์ดทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัก5 วิหรือ1 นาทีเนี่ยก็กำลังดีนะครับแบบเห็นขึ้นปุ๊บเราก็ลากเมาส์มันก็จะไม่มายุ่งกับหน้าจอเราละแล้วก็พอมันกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะถามพาสเวิร์ดเราส่วนไอ้อันลางๆข้างล่างเนี่ยเราสามารถปลดคือ OS 10เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์บางอันที่ไม่ให้แก้โดยอัตโนมัติเราสามารถล็อกได้เนี่ยพอเราปลดก็จะเห็นแหละ Decimal Automatic Login คือ Mac เนี่ยมันสามารถเปิดขึ้นมาแล้วล็อกอินเข้าไปเลยโดยไม่ต้องถาม User Password ปกติ Default ฮะมัน Enable นะครับเราต้องมาติ๊กเพื่อที่จะไม่ให้มันล็อกอินแล้วก็อย่างพวกนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์สมมติถ้าอันนี้คือต้องเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปปลดล็อกเข้าไปแก้ใน System Preference ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้ล็อกเอาท์คือถ้าสมมติเราวางเครื่องไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วให้ล็อกเราออกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ออโตเมติกคอลลี่อัปเดตเซฟดาวน์โหลดลิสต์คือมันจะมีลิสต์ของเดี๋ยวนะตึงดูเลยจำไม่ได้หรอกนี่เลยโอเค automatically key apple keep and update มันเหมือนกับป้องกันไม่ให้เราดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอ่ะแต่ว่ามันเป็นแอนตี้ไวรัสมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็กำกำกึ่งกึ่งก็เปิดไว้เหอะดูแล้วก็น่าจะดูดีมีชาติกูลครับล็อกกลับไม่ให้แก้ละโอเควันนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าดูแล้วรู้สึกเริ่มยาวมากแล้วนี่คือทั้งหมดแค่แถวแรกเองเนี่ย System Preference โอเคเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาต่อกันอันนี้แหละผมว่าจะลุยตรงนี้ให้จบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่าเรื่องอื่นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ